ก็มาถึงใน EP ที่5แล้ว EP นี้ชื่อว่าคิมมีโมหลังจากที่คิมโมมีเข้ามอบตัวเพราะเธอสูญเสียเพื่อนรักแถมเธอยังมีท้องอีกตั้งหาเธอจึงตัดสินใจเข้ามอบตัวในท้ายของ EP ที่4นักข่าวรายงานความสนใจของแมสเกอร์มีเพิ่มมากขึ้นแม้แต่การสั่งอาหารจากแมสเกอร์นักข่าวก็ไปถามว่าเขาสั่งอะไรเสื้อผ้าในวันที่แมสเกอร์สวมใส่ในวันมอบตัวก็ขายดิบขายดีและก็มีบางกลุ่มที่ไม่พอใจอยากให้แมสเกอร์ถูกโทษการตัดสินคดีในศาลเริ่มขึ้นเธอยอมรับสารภาพทุกอย่างแม่ของชายคนแรกที่แมสเกอร์ทำการฆาตกรรมก็มาด้วยเธอไม่พอใจกับคำสารภาพของแมสเกอร์ที่บอกว่าลูกชายเขานั้นล่อลวงเธอไปข่มขืนในตอนนั้นที่หน้าตาเธอยังขี้เละเหตุที่เธอทำไปนั้นเป็นการป้องกันตัวแต่ว่าเธอฆาตกรรมลูกชายของฉันนะศาลจึงสั่งว่าห้ามโวยวายในศาลไม่อย่างนั้นจะถูกจับออกไปนะสรุปแล้วศาลสั่งตัดสินคิมโมมีจำคุกตลอดชีวิตย้อนไปปี2004ก่อนที่คิมโมมีจะไปมอบตัวเธอให้กำเนิดลูกสาวมา1คนเธอตัดสินใจเอาไปฝากให้แม่ของเธอเลี้ยงดูแลพร้อมกับน้องหมาของคิมชุนแอแน่นอนว่าแม่ของเธอไม่ยอมรับเลี้ยงแต่เธอก็วางทิ้งไว้แล้วก็เดินจากไปลูกของฉันชื่อคิมมีโมเวลาผ่านไปคิมมีโมโตขึ้นชอบแต่งหน้าเป็นพิเศษยายของเธอจึงเข้ามาบอกว่าเธอนี่ช่างเหมือนกับแม่ของเธอจริงๆแล้วก็สอนเวลากินข้าวอย่าเอาแขนวางบนโต๊ะเวลาเคี้ยวข้าวก็เคี้ยวให้เงียบๆนะรู้ไหมคิมมีโมนั้นชอบกินต๊อกบ็อกกีจากป้าคนหนึ่งที่มาขายอยู่หน้าโรงเรียนไม่นานหลังเลิกเรียนผู้ปกครองต่างพาลูกของเขาออกไปบอกว่ายายนี่เป็นลูกของฆาตกรมันเป็นลูกของแมสเกอร์นะรู้ไหมอย่าไปเล่นกับมันอย่าไปยุ่งกับมันคิมมีโมตัดสินใจไปค้นหาข้อมูลแม่ของเธอในอินเทอร์เน็ตจากนั้นเธอก็แต่งตัวเป็นแมสเกอร์และเต้นอยู่ในห้องยายของเธอมาเห็นเข้าโมโหมากจึงพาตัวเธอออกไปจากนอกบ้านคิมมีโมบอกว่าเธอจะไม่ทำอีกขอโทษค่ะคุณยายเธอนั่งอยู่หน้าประตูไม่รู้จะไปไหนจนฝนตกคุณยายก็ใจอ่อนพาตัวเธอเข้าไปในบ้านเธอไม่สบายนิดหน่อยเธอตื่นขึ้นมาถามว่าแม่ของเธอเป็นใครเหรอทำไมคุณยายไม่เคยพูดถึงเลยยายก็ได้แต่บอกว่าฉันไม่อยากพูดถึงแม่ของแกแม่ของแกเอาแกมาทิ้งไว้แล้วก็หายหัวไปวันต่อมาเธอไปโรงเรียนก็ถูกเพื่อนตราหน้าว่าเป็นลูกของยายฆาตกรคิมมีโมคิดว่าเป็นฝีมือของเพื่อนสนิทของเธอเพราะว่าเธอเล่าทุกอย่างให้เพื่อนสนิทของเธอฟังไม่นานทุกคนก็รู้ความจริงเธอจึงมุ่งเป้าไปที่เพื่อนของเธอทำการปล่อยพลังฝ่ามือมารถุยแค่ผักล้มเพื่อนสนิทของเธอก็ร้องไห้หนีไปเรื่องก็ไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเรียกผู้ปกครองมานั่นก็คือยายของคิมโมมีหรือผู้ปกครองบอกว่าเราขอเชิญให้คิมมีโมออกจากโรงเรียนนะครับเธอมีพฤติกรรมทำร้ายเพื่อนของเธอทางยายของมีโมก็บอกว่าฉันจะย้ายไปอยู่แล้วล่ะมีโมรู้อย่างนั้นก็ไปบอกลายายขายต๊อกบ็อกกี้หน้าโรงเรียนว่าหนูจะต้องย้ายโรงเรียนแล้วนะแต่หนูไม่อยากไปเลยหนูอยากอยู่กับคุณยายจากนั้นข่าวก็แพร่ไปทั่วโลกโซเชียลว่ามีเด็กลูกของแมสเกอร์ทำร้ายเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนทุกที่ที่เธอไปอยู่เวลาผ่านไปถึงปัจจุบันปี2023มีโมกลับมาจากโรงเรียนโตขึ้นมาอีกสเต็ปยายของเธอได้ถามว่าไม่ได้ไปก่อเรื่องอะไรมาอีกนะเธอก็ได้ตอบยายไปว่าหนูจะทำอะไรยายก็ไม่ชอบอยู่แล้วนี่การแนะนำตัวในห้องเรียนก็เริ่มขึ้นฉันชื่อคิมมีโมคุณครูก็บอกว่าเธอไปนั่งตรงนั้นไปคิมมีโมก็บอกว่าหนูอยากนั่งคนเดียวไม่ได้เธอต้องไปนั่งกับเพื่อนงั้นก็ไปนั่งอีกที่นึงก็คือนั่งข้างเด็กแว่นเด็กแว่นก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็สุดท้ายก็ได้นั่งอยู่ดีเด็กแว่นก็บอกกับคิมมีโมว่าฉันอยากนั่งกับผู้ชายอ่ะถึงเวลาทานอาหารที่โรงอาหารคิมมีโมก็นั่งทานอาหารคนเดียวส่วนน้องแว่นก็เดินไปหากลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเข้าไปนั่งพูดคุยถึงนักร้องเคป๊อปแต่ไม่มีใครชอบและบอกว่านี่ไม่ใช่ที่ของเธอเธอมานั่งที่นี่ทำไมเจ้าของที่นั่งก็มาแล้วก็ไล่เธอไปอย่างไม่สนใจยายดียายแว่นจึงจำเป็นต้องลุกมาและเดินไปหาคิมมีโมไปถึงเธอก็ชวนคุยไปเรื่อยเปื่อยแต่คิมมีโมบอกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวยายแว่นตามตื้อคิมมีโมไปทุกหนทุกแห่งเอารูปดาราเคป๊อปมาให้ดูบอกว่าเธอสนใจไหมฉันขายให้นะคิมมีโมก็บอกว่าก็บอกแล้วไงว่าฉันอยากอยู่คนเดียวเวลาผ่านไปวันนี้เธอได้ทำเวรทำความสะอาดห้องเรียนกัน2คนคิมมีโมและยายแว่นยายแว่นยังทำความสะอาดไม่ทันเสร็จก็ทิ้งไม้กวาดและวิ่งออกมาจากห้องท่าทางรีบร้อนจะไปไหนสักที่มีโมก็ได้แต่เอออะไรวะตัดมาที่ยายแว่นมายืนรออะไรสักอย่างที่หลังโรงเรียนไม่นานก็มีกลุ่มนักเรียนมาทำเป็นมาขอดูรูปดาราเคป๊อปต่างๆทั้ง4คนบอกว่านี่มันรูปปลอมชัดๆจึงจับรูปถ่ายเหล่านั้นมาเททิ้งระหว่างนั้นคิมมีโมเดินผ่านนำขยะมาทิ้งเธอเห็นคนถูกรังแกไม่ได้เจอจึงนำกรอบรูปมาทุบลงพื้นและหยิบเศษกระจกขึ้นมาบีบในมือและบอกว่าถ้าไม่หยุดรังแกยายแว่นโดนดีแน่เด็กกลุ่มนั้นเห็นท่าไม่ดีจึงเกิดความกลัวและหนีไปยายแว่นลุกขึ้นมาและมาหามีโมบอกว่า
ทำไมเธอทำอย่างนั้นเธอไปบีบกระจกทำไมเลือดออกหมดแล้วแล้วก็เอาทิชชู่มาซับเลือดให้เธอสังเกตเห็นที่ข้อมือของมีโมมีรอยกรีดของมีดคัตเตอร์ยายแว่นจึงถามว่าเธอกรีดข้อมือด้วยเหรออุ๊ยเท่จังเลยเธอไม่เจ็บเหรอคิมมีโมก็สะบัดมือและเดินจากไปคืนนั้นยายแว่นกลับบ้านมาก็ลองเอามีดมาจะกรีดดูบ้างแต่เธอใจไม่ถึงไม่กล้าทำเธอจึงทำแค่เอาเล็บจิกที่ข้อมือให้พอดูเป็นรอยเช้ามาเธอก็ออกมาอวดคิมมีโมว่านี่ฉันไปกรีดข้อมือมาแล้วเป็นไงล่ะคิมมีโมก็บอกยายนี่นี่บ้าหรือเปล่าคิมมีโมก็ลุกหนีไปเข้าห้องน้ำยายแว่นก็เดินตามมาเข้ามาถึงในห้องน้ำด้วยและบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วต้องไปไหนมาไหนด้วยกันสิแต่นี่มันห้องน้ำน่ากูจะขี้โว้ยไม่เป็นไรฉันดมได้ในเรื่องไม่ได้บอกไว้ถุยจากนั้นเธอก็ไปกินต๊อกบ็อกกีที่หน้าโรงเรียนด้วยกันมีโมได้บอกกับเพื่อนใหม่ของเขาว่าต๊อกบ็อกกีที่โรงเรียนเก่าของฉันอร่อยกว่าแต่ที่นี่ก็พอใช้ได้แหละระหว่างนี้ยายแว่นก็พยายามชวนคุยว่าตัวเองก็มีเรื่องลำบากในชีวิตมีเรื่องที่เกลียดครอบครัวของตัวเองเกลียดพ่อเกลียดแม่แม่ไม่ให้เลี้ยงแมวบ้างพ่อทำร้ายแม่บ้างพ่อเป็นขี้เมาบ้างแต่คิมีโมฟังแล้วก็แค่นี้เหรองั้นฉันไปละยายแว่นก็เลยบอกว่าอะไรเล่าเพื่อนกันคุยเรื่องนี้ไม่ได้เหรอคิมีโมก็บอกว่าฉันไม่ได้อยากมีเพื่อนฉันอยากอยู่คนเดียวระหว่างนั้นฝนก็ดันจะตกเลยทำให้ทั้งสองต้องวิ่งไปหลบฝนในทางเดียวกันยายแว่นก็ได้บอกกับคิมมีโมว่าเธอคิดว่าชีวิตเธอเศร้าอยู่คนเดียวหรือไงเอามีดกรีดตัวเอง 2-3 แผลและคิดว่าตัวเองเศร้าที่สุดไงจากนั้นมีโมจึงเริ่มเปิดใจเล่าเรื่องของตัวเองให้เพื่อนใหม่ฟังเธอต้องสัญญานะว่าจะไม่บอกใครความจริงคือฉันไม่รู้ว่าพ่อของฉันนั้นเป็นใครส่วนแม่ของฉันนั้นก็ติดคุกแม่ฉันนั้นไม่เคยโทรหาฉันแม้แต่ครั้งเดียวและฉันก็อยู่กับยายที่เกลียดฉันพอยายแว่นกลับบ้านเราก็จะเห็นว่าครอบครัวของยายแว่นนั้นอบอุ่นมากไม่ได้เป็นไปอย่างที่เล่าให้มีโมฟังพออีกวันไปโรงเรียนทั้งคู่ก็สนิทกันไวมากมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาบอกว่าหวานกันจริงเลยนะยายแว่นก็เลยตอบกลับไปว่าหลบไปเลยยายฉีราดมีโมจึงถามกลับไปว่าทำไมไปเรียกเขาอย่างนั้นล่ะก็ยายนี่ฉีราดตอนสมัยประถมในห้องเรียนเขาสองคนก็โมแต่วาดลุ่มเล่นกันไม่สนใจการเรียนอาจารย์ได้ยินเข้าจึงไล่ให้ทั้งสองออกไปยืนหน้าห้องตอนเดินออกไปยายฉีราดก็หันไปบอกสมหน้ายายสองคนนั่นเนาะสองคนนั้นก็ทำเป็นเมินใส่ไม่สนใจในคำพูดของยายฉีราดมีโมและยายแว่นก็มายืนขำขันกันหน้าห้องตกเย็นหลังเลิกเรียนทั้งสองก็พากันมาวิ่งที่สะพานแห่งหนึ่งน่าจะเป็นทางกลับบ้านยายแว่นชวนคุยเรื่องแม่ของมีโมว่าแม่เธอทำอะไรถึงติดคุกล่ะมีโมก็บอกว่าแม่ฉันฆ่าคนตายฆ่าคนตายเหรอมีโมก็บอกว่าทำไมล่ะเธอมองฉันเป็นปีศาจอีกคนเหรอยายแว่นก็บอกเปล่าหรอกบ้านฉันก็มีปัญหาเหมือนกันยายแว่นก็เลยสาธยายเรื่องบ้านของเธอว่าเมื่อวานพ่อฉันก็เมาอาละวาดทำบ้านพังอีกแล้วมีโมจึงชวนยายแว่นว่างั้นเรามาหนีออกจากบ้านกันไหมยายแว่นก็ตอบไปว่าจริงเหรอก็ดีเหมือนกันนะถ้างั้นเรามาหาที่ที่เราอยู่กันได้2คนไหมมีโมก็บอกว่าแบบนั้นก็ต้องใช้เงินเยอะนะเออมีหรือเปล่ายายแว่นก็บอกไม่มีหรอกโถเอ้ยไม่มีเงินแล้วเราจะหนีไปได้กันได้ยังไงล่ะยายแว่นก็กลับบ้านมาคิดหนักเช้ามาแม่ของเธอก็บอกว่าไปป้อนข้าวน้องไปเธอก็ทำท่าคิดหนักแม่ของเธอเลยบอกว่างั้นไม่ให้เงินค่าขนมไปโรงเรียนนะเธอก็เลยจึงรีบไปป้อนระหว่างนั้นเธอก็สังเกตเห็นรถเข็นน้องของเธอมันน่าจะขายได้นะจิกมาขายซะงั้นได้เงินมา 3,000 วอนอีโมก็ถามว่าแล้วน้องเธอไม่ใช้รถแล้วเหรอยายแว่นก็บอกว่าน้องฉันใกล้เดินได้แล้วแหละรถนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วอีกหน่อยก็ต้องขายอยู่ดีก็คุยกันว่าเงินแค่นี้มันไม่พอหรอกสำหรับเรา2คนน่ะจะต้องหาเพิ่มอีกยายแว่นก็เลยบอกว่างั้นฉันมีวิธีเดี๋ยวฉันจะจัดการเองยายแว่นจึงเอารูปดาราเคป๊อปไปหลอกขายให้เด็กคนหนึ่งบอกว่ารูปละ 3,000 วอนสนใจไหมเด็กคนนั้นบอกว่ามีแค่500วอนได้ไหมไม่นานกลุ่มผู้หญิงที่เคยแกล้งเธอก็มาบอกว่ายายแว่นนี่มาหลอกไถเงินเด็กอีหนูเก็บเงินไปกินไอติมซะแล้วก็ลุมตบยายแว่นระหว่างนั้นยายฉีราดแอบมองอยู่จนพวกนั้นเดินจากไปแล้วก็เดินมาสมน้ำหน้าเยาะเย้ยยายแว่นก็เลยบอกว่าฝีมือเธอใช่ไหมยายฉีราดที่ไปฟ้องไอ้พวกนั้นน่ะตัดมาที่คิมมีโมเธอจ้องมองไปที่โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์บนโต๊ะของหญิงคนหนึ่งพอเธอลุกไปจากโต๊ะมีโมก็รีบวิ่งไปหยิบโน้ตบุ๊กแล้วหนีออกไปทางประตูแต่ไม่ทันรปภ.เห็นและคว้าตัวเธอไว้และนำตัวส่งตำรวจเรียกผู้ปกครองมายายของเธอรู้เข้าก็โกรธมากรีบตรงมาที่สถานีตำรวจมาถึงก็ตบหน้ามีโมและบอกว่าฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้เกิดเรื่องอีกแกใส่หัวออกไปจากบ้านฉันเลยหนูก็ไม่ได้คิดที่จะกลับไปอยู่แล้วจากนั้นมีโมก็วิ่งออกไปจากสถานีตำรวจแล้วเธอก็โทรหาเพื่อนใหม่สนิทที่สุดของเธอตอนนี้คือยายแว่นบอกว่าคืนนี้ขอไปนอนด้วยได้ไหมยายแว่นได้รับสายก็บอกว่าฉันก็อยากให้เธอมานะแต่ว่าพ่อฉันอาละวาดบ้านแต่อีกแล้วอ่ะมีโมจึงตัดสินใจไปนอนที่โรงเรียนเช้ามาเธอไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำได้ยินเสียงคนคุยกันเรื่องที่ว่าฉันรู้แล้วนะว่าแม่ของยายมีโมเป็นใครเป็นฆาตกรต่อเรื่องแมสเกอร์ไงล่ะมีโมได้ยินดังนั้นจึงคิดว่าเพื่อนของเธอยายแว่นเป็นคนปล่อยข่าวแน่นอนจึงโกรธมากเลยไม่เข้าห้องเรียน
ระหว่างนั้นยายของเธอก็มาตามตัวเธอที่โรงเรียนและเรียกยายแว่นเพื่อนสนิทที่สุดมาถามซึ่งยายแว่นก็ตอบไปว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะจากนั้นยายแว่นก็ไปตามหาในที่ต่างๆที่เคยไปด้วยกันแต่ก็ไม่เจอทั้งโทรหาก็ไม่รับระหว่างนั้นพ่อแม่ของเธอก็มารับเธอกลับบ้านพอดีคิมมีโมที่แอบดูอยู่นั้นก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วครอบครัวของเธอนั้นอบอุ่นไม่ได้ทะเลาะกันอย่างที่ยายแว่นเล่าให้ฟังจากนั้นยายแว่นกลับถึงบ้านมีโมตัดสินใจโทรหาและนัดยายแว่นออกมาคุยเคลียร์ที่อุโมงค์ใต้สะพานยายแว่นรีบมาอย่างมากเพราะเป็นห่วงมีโมแต่มีโมนั้นไม่เข้าใจหาว่ายายแว่นเป็นคนปล่อยข่าวทำให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นลูกของแมสเกอร์ถึงยายแว่นจะยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำแต่มีโมไม่สนใจพุ่งตรงเข้าทำร้ายยายแว่นในตอนท้ายกล้องแพนมาที่หน้าของยายคนหนึ่งเธอยิ้มอย่างมีเลสนัยแล้ว EP ที่5นี้ก็จบลงเป็นไงกันบ้างเรื่องยืดเยื้อมาถึงรุ่นลูกกันเลยทีเดียวเด็กที่มีปมจริงๆกับเด็กที่อยากคบกับเด็กมีปมจึงสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะได้คบกันและมีเรื่องที่มันเหมือนเท่าเทียมกันถือว่ายายน้องแว่นนี่ก็เป็นเพื่อนที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับตามต่อใน EP หน้า